สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมฟิวซี่เหมือนเดิมเลยในวันนี้ผมจะมาทำการแจกแอดออนเพิ่มม็อบเพิ่มสัตว์ประหลาดให้กับตัวเกมไมน์ครับเวอร์ชันเบดล็อก PE แล้วก็เวอร์ชันมือถือนะครับโดยจะมีแอดออนตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าหากใครยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องของผมเนี่ยผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆแล้วไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในโลกที่ใช้แอดออนที่มีชื่อว่าบอกกี้ม็อบแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาไปรีวิวครับว่าแอดออนตัวนี้เนี่ยจะมีม็อบตัวไหนเพิ่มเข้ามาบ้างนี่ครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้เลยนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาลองเสกให้ดูครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ก็คือมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เข้ามาในแอดออนนี้นะครับโดยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3เป็น27แล้วก็29ทั้งหมด29ตัวนะครับส่วนตรงนี้น่ะน่าจะเป็นบั๊กของแอดออนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูทีละตัวเลยโอเคหาที่ก่อนผมขอเอาดาบมาก่อนนะอันนึงนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอานี่เลยดาแถวนี่ครับตัวแรกก็เป็นเหมือนแมงมุมนะครับแมงมุมปรสิตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตีเรายังไงครับเดี๋ยวผมจะเปิดเซอร์ไววัลให้ดูแต่แบบเดี๋ยวขอเสกทีละตัวก่อนนะนี่ครับขอตีมันก่อนโอเคต่อไปก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่เหมือนจะเป็นแบบที่มีพลังเอนเดอร์แมนนะครับสามารถเทเลพอร์ตไปไหนมาไหนก็ได้ดูครับมันวาร์ปไปไหนวะเนี่ยตีได้ไหมโอ้ทีเดียวตายเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นมีชื่อว่าอะไรเนี่ยเอนเดอร์ไลท์เฮดคลับซอมบี้เดี๋ยวขอเซกให้ดูก่อนเฮ้ยมันก็เป็นเหมือนสเกลเลตันแต่ท่าทางมันเหมือนโดนแมงมุมเอนเดอร์แมนนะครับเอนเดอร์แมนตัวเมื่อกี้ที่ผมเสกไว้เหมือนโดนเกาะบนหัวเนี่ยครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยเนี่ยครับแบบนี้เลยตีมันได้ไหมโอ้โหมันร้องแบบนี้เลยมันฆ่าไก่ด้วยอยู่ไหนแล้วเสียงร้องมันแบบทรมานมากเลยไปไหนแล้ววะตายยากมากไปไหนแล้วงั้นผมทิ้งมันไว้นั่นแหละให้มันวาร์ปไปเถอะโอเคต่อไปก็จะเป็นบาคุนาว่านะครับชื่อของตัวมันขอเซก่อนนะอุ๊ยก็เหมือนเป็นบอสเลยอะเป็นมังกรแบบนี้เลยตัวใหญ่มากเมื่อไหร่มันจะตายครับเตียนี่นะครับให้ดูแบบรอบๆเลยแบบนี้เลยครับตัวมันใหญ่มากเดี๋ยวขอลองเสกแบบนี้มาดิมันจะเป็นยังไงเหมือนมันจะทำอะไรวะนะมันก็ไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับทิ้งมันไว้นั่นแหละโอเคนี่ก็จะเป็น Wandering Trader Hedge Clap Zombie เดี๋ยวขอดูนะครับนี่ครับมันก็เป็นเหมือนตัวแบบนี้ครับแต่เป็น Wandering Trader ครับเนี่ยครับเหมือนโดนเกาะหัวนะครับไปไหนแล้ววะอุ้ยมันร้องหุ่นได้ด้วยเดี๋ยวแบบนี้นะตายนี่ครับก็เตียงเป็นกันตัวอะไรวะตัวอะไรวะน่ะนี่ครับน่าจะมีมาจากแอดออนตัวนี้นะครับน่าจะมาจากแอดออนเดียวกันเลยก็เสียงมันแปลกๆอะเหมือนเอเลี่ยนที่ไม่มีหัวตัวแบบนี้เหมือนหมาสามขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ว่ามันตัวเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นเอเลี่ยนแหละโอเคเราไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้มีชื่อว่า Electro Head Clap Zombie ครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้เลยก็เหมือนเดิมครับมีเหมือนปรสิตเกาะบนหัวเนี่ยเหมือนโดนมันครอบงำอยู่ใช่หรือเปล่าวะมันตีตัวนี้ด้วย
เฮ้ยโหมันตีแบบนี้ได้นี่หว่าเดี๋ยวผมตีมันให้ตายก่อนครับโอเคต่อไปก็ How I อ๋อก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะชื่อ How I มันตีแบบนี้เลยนี่น่าสงสารจังทำไมตัวนี้มันเหมือนตัวใหญ่กว่าครับไปตีมันทำไมล่ะ How I ยังไม่ทำอะไรเราเลยแต่ผมรำคาญเสียงตัวนี้มากเลยโอเคต่อไปบูสควิดปุ๊บเหมือนตัวนั้นนะครับแต่เป็นร่างอัปเกรดหรือเปล่ามีแบบมีหนวด5หนวดโผล่มาแบบนี้มันตายยากไหมแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ร้องรำคาญแบบตัวเมื่อกี้ครับตายยากน่าดูเลยเนี่ยโอเคแถวนี้หมดแล้วนะครับผมก็จะเก็บแบบนี้เลยโอเคเซตใหม่นะครับโอเคตัวนี้ไข่สีฟ้าจะเป็นมังกรอีกไหมเนี่ยอึ๊บตัวนี้ก็เหมือนไอตัวแมงมุมเมื่อกี้ครับแต่เหมือนจะเป็นเวอร์ชันน้ำแข็งหรือเปล่าโอเคอันนี้ตัวเดิมดีกว่าก็ตัวเดิมครับแต่เหมือนอันนี้มันน่าจะขาสั้นกว่าตัวเมื่อกี้นะใช่ไหมน่าจะขาสั้นกว่าไอตัวที่ผมเซฟมาเมื่อกี้หรือเปล่าหรือมันตัวเดียวกันวะอันนี้ head cap อันนี้ fast head cap นะครับเดี๋ยวขอเปรียบเทียบเราจะขอปรับให้มันเป็นกลางวันเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบไอตัวนั้นกันนี่นะครับนี่จะเป็น head cap ธรรมดาครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบFast Head Cap น่าจะวิ่งเร็วกว่านะใช่ครับมันวิ่งเร็วมากเลยตัวนี้โอเคตัวต่อไปเฮ้ยก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับแล้วก็มีไฟตัวเมื่อกี้เราเห็นแบบน้ำแข็งใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นไฟต่อไปก็เป็นซิกบินนะครับตัวนี้น่าจะบั๊กมั้งครับเนี่ยแอดออนน่าจะบั๊กครับตัวนี้มันหายตัวเลยไม่ได้อ๋อนี่อุ้ยโอเคครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ทำไมมันไม่เดินวะน่าจะบั๊กอะครับผมไม่รู้เหมือนกันโอเคต่อไป Poison Headcapก็เหมือนแมงมุมตัวเมื่อกี้เลยครับเหมือนปรสิตแมงมุมตัวเมื่อกี้เลยมันจะตีตัวนี้ไหมขอดูหน่อยไม่ตีครับโอเคต่อไปเป็นปิกลินเอชแคลปซัมบี้ก็จะเป็นปิกลินแบบนี้นะครับเหมือนโดนไอตัวแมงมุมเกาะหัวเหมือนเดิมเลยตายยากไหมครับขอดูหน่อยเอาเหมือนมันบั๊กอะครับเดินอยู่กับที่ก็น่าจะตายยากอยู่นะครับถ้าเราแบบใช้ดาบพวกไอรอนซอสหรือไดมอนซอสอะไรอย่างนี้ต่อไปชื่ออิชิโอซอไดโนเสาร์อันนี้น่าจะเป็นปลาครับปลายักษ์หรือเปล่าโอเคตายยากไหมเนี่ยเป็นปลายักษ์ครับตัวใหญ่มากนี่มันน่าจะหายใจไม่ออกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปเสกในน้ำนะแต่ตายยากมากเลยก็แบบนี้เลยครับเวลาเราว่ายน้ำก็ต้องระวังหน่อยครับตัวนี้โอเคเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าอันนี้พิกลินอันนี้ก็จะเป็นพิกลินเหมือนกันโอเคนี่นะครับมันก็จะแตกต่างแบบนี้น่าจะอยู่ในเนเธอร์นะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูแถวต่อไปครับนี่นะครับเซตสุดท้ายเดี๋ยวมีอีกตัวนึงเป็นตัวนี้นะครับเอามาแบบนี้เลยเฮ้ยผมนืดเลยก็เหมือนไอ้
แมงมุมนั้นเกาะหัวนะครับเป็นแบบน้ำแข็งแล้วมันก็น่าจะทำตัวให้ผมหนืดมาอยู่ใกล้ๆนะครับเอเดี๋ยวผมขอเอาดาบมันอยู่ใกล้ๆก็หนืดครับถ้าโดนควันอะไรอย่างนี้เสียงทรมานจัดตายยากเหมือนกันเนี่ยตายยากน่าดูเลยครับนี่ก็เป็นแม่มดครับแม่มดที่โดนปรสิตเกาะหัวนะครับตายยากเหมือนกันเนี่ยอันนี้มีชื่อว่าซานดิมานอกมันคือตัวอะไรวะอ้าวเป็นไก่ไก่ปีกสีลุงด้วยหูวิ่งคนเร็วเลยวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมตัวต่อไปนี่ไงคุณผู้ชมเหมือนตัวนั้นนะครับไอตัวที่มันร้องเมื่อกี้แต่เป็นแบบตัวใหญ่กว่าแล้วก็เหมือนมีขนงอกออกมานะครับไอตัวนั้นมันเหมือนเป็นธรรมดาปะเดี๋ยวผมขอบินไปหาก่อนอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยตายหมดแล้วมั้งนี่ไงคุณผู้ชมมันมาตอนไหนนี่ครับก็ตัวนั้นจะใหญ่กว่าเป็นผมเป็นอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ไปดูตัวต่อไปครับนี่ไก่นี่ก็ฟาสเฮดแคปซอมบี้อุ้ยเป็นซอมบี้แบบเหมือนจะเป็นซอมบี้แบบคานนะครับแต่มันวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเตะใกล้ๆทำนี้ก่อนนี่ครับคุณผู้ชมมันก็ตีแกะนี่เลยอุ้ยมันโดดได้ด้วยคุณผู้ชมมันโดดได้ด้วยนี่ครับตัวของมันก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เลยน่ากลัวมากถ้ามันแบบวิ่งใส่ผู้เล่นน่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดไซเบอร์ให้ดูครับทายคลิปโอเคตัวต่อไปเป็นอีโวเกอร์นะครับก็เหมือนกับที่ผ่านๆมาครับมันไม่เราเข้าใกล้เลยโหมันผักเราแบบนี้เลยเหรอนี่ขนาดอยู่โหมดแบบอมตะนะเนี่ยตัวต่อไปอุ้ยตัวนี้เหมือนโดนอะไรสักอย่างครับมีปรสิต3ตัว3หรือ2ตัวเนี่ยอุ้ยมันเหมือนมันออกมาจากร่างตัวนี้นะครับไอ้ปรสิตอะเมื่อกี้มันมี3ตัวติดตัวมันใช่ไหมทีนี้มันก็โดดออกมาแบบนี้เลยตายยากมากโอเคตัวต่อไปเป็นไฟครับคุณผู้ชมเป็นมอนเตอร์ไฟที่แบบมีปรสิตแบบไฟนะครับเกาะบนหัวเหมือนตัวทั่วไปเลยเนี่ยตายยากโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะแบบจะรีวิวให้คุณผู้ชมดูครับว่ามอนสเตอร์พวกนี้มันโหดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะขอแบบนี้นะครับใส่เกาะเต็มเลยโอเคใส่แล้วออดาบเนเธอร์ไลท์มาแล้วโลโอเคคุณผู้ชมต่อไปนี้ผมจะทำการเปลี่ยนโหมดนะครับโอเคดูดิว่ามันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันโดดเหมือนมันแบบจะโดดใส่หัวเราแล้วครับคุณผู้ชมพอโดดใส่หัวเรามันจะเป็นแบบตัวเมื่อกี้พวกนั้นบอกว่าดูดิคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงนี่นะครับอุ้ยโอเคติดพิษเลยคุณผู้ชมวันนี้มันจะเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรครับมันจะดรอปอะไรไว้เนี่ยมันจะดรอปพิษยาพิษนะครับผมเห็นปรสิตตัวนั้นแล้วดูดิว่ามันจะโดดใส่เราไหมก็น่าจะโดดแหละผมว่าผู้ชมจะโดดใส่เราแบบนี้เลยครับเ
ตัวอื่นไปไหนหมดแล้วนั่นนะครับคุณผู้ชมไอ้ซอมบี้โดดดูดิถ้ามันเห็นเราจะเป็นยังไงมันจะโดดใส่เราไหมโอ้แต่มันตายง่ายนะครับมันโดดใส่เราแต่มันตายง่ายผมจะเข้าไปหามังกรแล้วมันจะตีเราไหมเหมือนมันตีเราอ่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยผมตายเลยโอเคก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมทั้งหมดเป็นการรีวิวนะครับของแอดออนที่มีชื่อว่าอะไรนะบอกกี้ม็อบนะครับถ้าใครสนใจแอดออนตัวนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ลิงก์นะครับผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างสามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมสัญญาเลยว่าจะนำแอดออนแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับ Minecraft เนี่ยออกมาให้คุณผู้ชมดูเยอะๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ